เป้รักผู้การเท่าไหร่เปิดเอกสารสอบเส้นทางเครือข่ายพนันเป้รักผู้การเท่าไรเจ้าของเว็บพนันออนไลน์ผู้ที่แจ้งความเอาผิดพลตำรวจตรีกำพลลีลาประภาพรอดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนำไปสู่การทลายแก๊งรีดทรัพย์อย่างเข้มข้นวันนี้22มิถุนายนที่สำนักงานปปง.นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงเลขาธิการปปง.ขอให้ดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินของนายธนินทร์วัฒน์อุดมชาวเศษหรือเป้กับพรรคพวกในมูลฐานความผิดร่วมกันฟอกเงินมูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาทจากการทำเว็บพนันออนไลน์นายอัจฉริยะกล่าวว่ามาร้องทุกข์กล่าวโทษขอให้ดำเนินคดีกับนายเป้และพวกกว่า10รายฐานร่วมกันฟอกเงินหลังนายเป้ยอมรับว่ามีการทำเกี่ยวกับเว็บพนันซึ่งมียอดเงินหมุนเวียนกว่า 15,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดมากล่าวโทษกับปปง.เพื่อให้ยึดอายัดทรัพย์นายเป้กับพวกโดยนายอัจฉริยะกล่าวว่ายังมีเว็บพนันอีกรายการชื่อไฮโรริสซึ่งยังทำอยู่และถือได้ว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์แม่ซึ่งสำหรับข้อมูลที่นำมาเปิดเผยนี้เป็นข้อมูลจากชุดสืบสวนอดีตผู้การจังหวัดชลบุรีที่ได้สืบติดตามแก๊งพนันของนายเป้มีการแกะรอยเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโดยเครือข่ายไฮโรริสมีนายเป้เป็นเจ้าของโดยมีเว็บพนันออนไลน์ในเครือกว่า300เว็บไซต์มีเงินหมุนเวียนในระบบสูงถึง 20,000 ล้านบาทข้อมูลยังระบุอีกว่านายเป้อ้างว่าสนิทสนมกับนักการเมืองดังมีนอมินีและเครือข่ายคนสำคัญนอกจากนี้ยังพบรายชื่อบัญชีม้าส่วนหนึ่งซึ่งมีจำนวนมากกว่า25รายชื่อก็คือคำที่เขารับสารภาพอยู่แล้วครับว่าเขาเป็นเจ้าของเว็บพนันนะแล้วก็รายละเอียดนะครับเกี่ยวกับผังกระบวนการเนี่ยที่เขาเป็นเจ้าของเว็บนะครับที่ชัดเจนก็คือมีรถสปอร์ตหรูนะครับมีบ้านเดี่ยวหลายหลังนะแล้วก็มีกิจการบริษัทที่เขาใช้เป็นนอมินีในการนะครับในการฟอกเงินแล้วก็ยังมีที่นะครับโอนทวนที่บัญชีที่เขามีการโอนเงินไปต่างประเทศนายอัจฉริยะกล่าวต่อว่าเป้ทำเว็บพนันมานานกว่า3ปีแต่ไม่เคยถูกจับกุมจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐอยู่เบื้องหลังทั้งนี้มีรายงานว่านายเป้ถูกดำเนินคดีข้อหาการพนันและฟอกเงินที่สภ.แสนสุขแต่ยังไม่มีการเรียกมาสอบปากคำแต่อย่างใดขณะที่อีกด้านหนึ่งพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.ออกมายืนยันถึงการขยายผลเรื่องนี้ว่าการดำเนินคดีฝ่ายเว็บพนันของนายเป้ก็จะถูกดำเนินคดีโทษฐานที่มีการจัดหาให้เล่นพนันส่วนกรณีที่มีรายงานข่าวว่าเว็บไซต์ดังกล่าวมีนักการเมืองหนุนหลังนั้นขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลในเรื่องนี้ส่วนในสัปดาห์หน้าคาดว่าจะออกหมายจับเพิ่มประมาณ 11-12 คนทั้งตำรวจและพลเรือนโดยมีทั้งส่วนของการจับกุมรีดทรัพย์นายเป้ด้วยงานนี้ต้องรอติดตามความคืบหน้าของการนำทีมจากบิ๊กโจ๊กอีกครั้งว่าบทสรุปจะเป็นอย่างไร